มาดูความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆกันบ้างเนี่ยนะครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็แถลงข่าวนะครับนโยบายสำคัญเกี่ยวกับอสมคือภูมิใจไทยนี่คุณอนุทินหัวหน้าพรรคเนี่ยดูแลกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็คาดหวังในคะแนนเสียงในกลุ่มนี้อสมอสมรวมทั้งอสสก็คืออสมนั่นแหละแต่ว่าอยู่ในพื้นที่กทมเขาเรียกอสสรวมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ตัวเลขอยู่ประมาณ1ล้านกับอีก 50,000 คนคุณนันทิยาซึ่งถ้าหากว่านโยบายโดนใจกับพี่ๆน้องๆ อสม.เนี่ยก็จะเป็นฐานเสียงที่สำคัญทีเดียวนะคะของทางภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นนโยบายแรกๆที่ภูมิใจไทยเปิดออกมานั่นคือนโยบายในการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับ อสม.2,000 บาทเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ทางคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็แกนนำของพรรคเนี่ยนะคะก็ได้มีการร่วมกันแถลงข่าวนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิต อสม.ในการเลือกตั้งในรอบนี้นะคะโดยบอกว่านับจากนี้อสมจะต้องมีความมั่นคงในชีวิตค่ะจึงได้มีการผลักดันค่าตอบแทนอสมเป็น 2,000 บาทต่อเดือนและต้องเป็นถาวรขณะนี้เรื่องนี้อยู่ในร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี67แล้วถ้าภูมิใจไทยได้กลับไปทำงานจะผลักดันอย่างสุดแรงเกิดนะคะและเขาบอกว่าเขาจะเดินหน้าโครงการให้อสมกับลูกของอสมฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยพยาบาลกับสถาบันพระบรมราชชนกและภูมิใจไทยก็มีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพให้พี่น้องอสม.เป็นหมอคนที่1ในโครงการ3หมอด้วยค่ะโดยเขามีนโยบายสำคัญสำหรับพี่น้องอสม.ทั้งหมด7นโยบายด้วยกันเดี๋ยวลองฟังดูก่อนค่ะตั้งแต่มีโควิดมาก็ทำให้ความใกล้ชิดกับอสม.ก็มีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็มีความจำเป็นที่ต้องไหว้วานอสม.ในการช่วยคัดกรองช่วยดูแลผู้ป่วยคนทั้งประเทศได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอสม.ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดที่เลวร้ายที่สุดนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับที่ความเป็นพี่น้องอสม.พึงมีเราจะเสนอให้มีกฎหมายสถาบันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนแล้วก็ใช้จากภาษีบาปภาษีเหล้าบุหรี่ภาษีอะไรต่างๆเหมือนกับที่สสส.ได้ใช้อยู่มันจะได้มีสภาพเป็นสถาบันเราควรจะมีศูนย์กลางนะครับก็เป็นสถาบันเป็นกฎหมายที่ดูแลอสม.โดยเฉพาะการเพิ่มค่าตอบแทนอสม.เราได้จัดการไปแล้วอันนี้ยังไม่พูดแต่ทำนะครับพรรคภูมิใจไทยเห็นความตั้งใจของพี่น้องอสม.ก็เห็นความจำเป็นที่ต้องเสนอเรื่องนี้เข้าไปเจ็บป่วยมีประกันชดเชยรายได้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องผลักดันต่อไปมีห้องพักในโรงพยาบาลการใช้สิทธิต่างๆในความเป็นพี่น้องอสม.ตรงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ดูแลบรรดาพี่น้องอสม.อยู่แล้วพี่น้องอสม.เป็นสมาชิกสถาบันสงเคราะห์อยู่แล้วพี่น้องอสม.ถือใบเนี่ย 500,000 บาทแล้วอยู่แล้วเราก็คิดต่อไปว่าถ้าเรามีกฎหมายที่ดูแลมีสถาบันอสม.มีหน่วยงานกลางคอยดูแลแล้วพี่น้องอสม.สามารถใช้สิทธิของการเป็นสมาชิกสถาบันสงเคราะห์เนี่ย 500,000 บาทเนี่ยไปกู้ยืมสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยจะทำให้คือให้เป็นเงินยืมโดยที่ดอกเบี้ยอาจจะไม่มีหรือว่าต่ำมากๆเป็นเงินที่ช่วยกันเอามาหมุนเวียนได้ก่อนก็คงจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆนะครับให้พี่น้องอสม.ได้เห็นสมมติว่าถือ 500,000 บาทใช่ไหมฮะกองทุนนี้มีมูลค่าถึง 500,000 บาทพี่น้องอสม.เสียชีวิตทายาทได้ 500,000 บาทแต่ว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่เกิดมีความจำเป็นต้องใช้พี่น้องอสม.ก็เอากองทุนนี้ไปยืมได้ 100,000 บาทโดยปลอดดอกเบี้ยเพราะถือเป็นยืมเงินตัวเองถ้าจะมีบ้างเพื่อเป็นการให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการอาจจะขอเป็นแบบเหมือนค่าแรกเข้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพื่อให้กองทุนนี้มีคนบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็คือสิ่งที่เราจะจัดทำไว้ที่พูดมาทั้งหมดอยู่ในพันบาทที่เพิ่มขึ้นมาของพี่น้องอสม.ไม่ต้องกวักเนื้อไม่ต้องเพิ่มเงินไม่รบกวนงบประมาณของประเทศเป็นเงินของเราเองหมุนเวียนใช้อยู่ในนี้อยู่ในสังคมของอสม.แล้วก็ดูแลเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขซึ่งกันและกันนะครับครับและในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะมีนายจำรัดคำรอดนะครับเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับและจำรัดคำรอดนี่เป็นประธานชมรมอสม.แห่งประเทศไทยได้เป็นบัญชีรายชื่อในลำดับที่24ของพรรคภูมิใจไทยนะครับแม่คุณนันทิยานี่คิดในเชิงกดเครื่องคิดเลขนะ1ล้านกับอีก 50,000 คนนะ
นี่ถ้าปฏิริษก็เป็น3คนแล้วนะค่ะนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าอสมเนี่ยล้านกว่าคนเนี่ยเขาจะใจตรงกันหรือเปล่านะครับต่างคนก็ต่างมีความคิดคือเวลาเขาคิดคำนวณเขาคิดแบบนี้เนี่ย